เนี่ยครับทีมงานชุดเดิมของเราครับนี่ครับวันนี้ครับมาเต็มเลยครับจับแมงกระชอนครับนี่ครับนี่ครับโอ้เยอะมากครับอุปกรณ์ในการจับครับใช้โอ้มีมือคนด้วยครับนี่กวนครับไอตัวเล็กครับมีคนมากวนด้วยครับเนี่ยครับโอ้หยิกทองด้วยนี่ครับอุปกรณ์ในการจับครับใช้ขยายตัวนึงแล้วก็มีเสียงโหลดเสียงมาจากทาง YouTube ครับนี่ครับเอามาดูครับมาดูผลงานครับเต็มขาเลยครับนี่ครับอยู่หน้ามากขึ้นเกาะขาครับโอ้ยนี่ครับโอ้ยมีคนมาหยอกด้วยอู้นี่ครับมาดูครับเยอะมากครับโอ้ยตรงนี้เยอะเขาขี้โกงนี่ว่าตรงนี้มาเยอะกว่าตรงนู้นนี่ว่านี่มาดูผลงานครับผลงานครับไฟช็อตนะครับมีน้ำด้วยครับไฟช็อตนะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับโอ้โหสุดยอดนะครับโอ้โหครับนี่หนึ่งเจ้าผ่านไปครับมาดูฝั่งนี้ครับตามมาครับนี่ครับนี่ครับมาดูถังนี้ครับอาจับให้ดูหน่อยครับตัวเล็กจับให้ดูหน่อยนี่ครับอู้ครับนี่ครับวันนี้สุดยอดนะครับไม่ธรรมดาครับวันนี้ครับสุดยอดนะครับนี่ครับแค่หยิบมือนึงครับขึ้นถังครับขึ้นถังครับนี่ครับมาดูฝั่งนี้มาดูยายนี่ครับนี่กลางทุ่งนาครับกลางทุ่งนาแถวไม่บอกครับ1นาทีแล้วนะครับโอ้กลางทุ่งนาอำเภอปราสาทครับแถวๆอำเภอปราสาทสุรินทร์ครับผมมาดูมีทุกที่ครับแมงกระชอนเนี่ยมีทุกที่ครับแถวเขตอีสานภาคอีสานครับภาคกลางก็จะมีเหมือนกันครับนี่ของตัวเล็กครับตัวเล็กเนี่ยครับตัวเล็กได้จับครับนี่ครับนี่เจ้าที่5ครับมาดูครับโอ้อันนี้ใช้ได้เหมือนกันครับโอ้อันนี้ขี้โกงนี่ว่าเอามาจากไหนวะเยอะแยะวะตัวนี้เยอะมากครับประมาณ 2-3 กิโลได้ครับนะครับวิธีการจับเนี่ยครับวันนี้เป็นวันที่12 10อะไรวะ11หรือ12วันนี้มันเป็นวันที่11ครับ11เมษายน2560ครับพ.ศ.ตอนนี้จับประมาณชั่วโมงหนึ่งครับได้ประมาณขนาดนี้ครับแต่มาเรื่อยๆครับไม่หมดครับเพราะเป็นทุ่งนาครับตอนนี้เวลา1:55ครับ1:55 1:55ครับมีคนมาบอกว่า3นาทีแล้วครับนี่ครับลูกน้องครับมีลูกน้องมาด้วยครับเนี่ยครับ3นาทีแล้วครับคลิปนี้แค่นี้ครับเดี๋ยวจะมานำเสนอเรื่อยๆครับนี่วันที่3ในการจับครับวันนี้น่าจะโอเคที่สุดครับเยอะมากครับครับผมคลิปนี้ขอบคุณครับ